วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กีตาร์สยามกับผมหนึ่งวินัยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงวินเทจกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งก็ยังอยู่กับเฮียหมูแห่งร็อกแพนเซนทันเวิร์ดนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานให้แก่น้องๆอีกแล้วนะฮะก็วันนี้เป็นเฟนเดอร์อีกรุ่นหนึ่งครับตัวนี้มันคือรุ่นอะไรครับอันนี้ก็เป็นเฟนเดอร์สแตโตแคสเตอร์1959ออริจินอล1959เลยนะครับไปหลังไปเยอะเลยตัวนี้อ่ะเฮียลองไล่มาเลยฮะอะไรพิเศษบ้างครับตัวนี้ก็อ่ะสแลปบอร์ดนะครับเขาเรียกสแลปบอร์ดนะครับก็คือเป็นฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นแผ่นเต็มไม่ใช่แผ่นโค้งตามเนื้อคอถ้ามองจากตรงท้ายคอจะเห็นว่าชิ้นสี่เหลี่ยมแหละปะเข้าไปแล้วก็ค่อยๆมาใช่มันไม่คือมันสไลด์ออกใช่พอหลังจากนี้ไปปุ๊บมันก็จะเรียกเคิร์ฟบอร์ดก็คือมาดัดไม้อะแล้วค่อยมาลงไปอีกทีนึงครับจะมีตัวจริงๆมาให้ดูอีกทียี่สิบเอ็ดเฟลตตัวนี้บอดี้ก็เป็นเอลเดอร์มาตรฐานนะคอเมเปิลโรสบูตัวนี้ผมรู้สึกตัวนี้ผมจะแปลกๆตาครับตรงนี้ครับก็จะไปกาดมันครับปีกาดอันนี้เนี่ยเป็นเดี๋ยวเล่านิดนึงก็คือ59 original เนี่ยจะมีอยู่2 first edition ของ59จริงๆเนี่ยคือเกิดมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ครั้งแรกที่ออกมาขายเลยใน1ปี1959เองก็ยังเป็นคอขาวอยู่คือก็ทำต่อเนื่องมาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับอ๋อคือแรกๆเป็นคอขาวก็ส่วนใหญ่ตลอดตั้งแต่1954อ๋อครับใช่ก็เปลี่ยนพอมาโอเคฟิงเกอร์บอร์ดขาวมันเป็นรอยง่ายรอยเล็บรอยอะไรง่ายเขาเปลี่ยนเป็นโรสบูทต้นช่วงกลางๆปี59ครับก็จะเป็นซีรีส์5ถ้ายังอยู่ใน59ที่เป็นคอดำคือ59ก็จะมีทั้งคอดำและคอขาวขาวก็จะน้อยหน่อยต้นปีนะครับช่วงนั้นเนี่ยเองก็ยังเป็นติกาดนี่ก็ยังเป็นซิงเกิลเลเยอร์อยู่ซิงเกิลเลเยอร์คือจะเห็นว่ามันชั้นเดียวนะครับถ้าปัจจุบันจะเป็นแบบชั้นๆนะฮะจะบางๆซิงเกิลเลเยอร์ก็มี8สกรูครับก็เอามาจากอ๋อสกรูที่เอามาจากพิกาดจาก58ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับคือง่ายก็คือปีต่อมาทำต่อเนื่องกันนั่นเองไม่มีอะไรโอเคพอเปลี่ยนเป็นคอดำวัสดุยังเหลือตัวนี้ก็มันมีปัญหานิดนึงก็คือแต่ตัวนี้มันจะแปลกว่าตัวซิงเกิลเลเยอร์ปกติก็คือมันมี10น็อตตัวนี้มากขึ้นนะฮะ2ตัวนี้ก็อย่างว่าเดิมเนี่ยที่8น็อตเนี่ยมันจะเผยพอเลยฮะใช่ครับพอเราเล่นไปสักอ๋อเพราะมันบางนั่นเองใช่เพราะเนื่องจากว่าน็อตจะยึดห่างครับห่างไปเนี่ยช่วงว่างจะเยอะไปก็จะเกิดการกดก็จะอ่าขึ้นก็เลยตัวนี้เพิ่มมาเป็น10น็อตอ๋อเป็นเหตุผลนั้นประมาณนั้นนะฮะอันนี้ยังมีเป็น3เลเยอร์นะฮะ3เลเยอร์กลับไปเป็น8น็อตอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วเริ่มแข็งแรงขึ้นเห็นว่ามันเป็น3ชั้นใช่แต่ก็ปรากฏว่ายังเอาไม่อยู่ก็ยังพอเยอะอีกยังพอเยอะอยู่ก็จะมี9น็อตโอ้มีแถมเอาโอเคโอเคมี9น็อตเสร็จแล้วก็จะมี10น็อตอ้าวกลับมา10อีกใช่มี10อีกมีทั้งหมดมี8มี9มี10ในตัวลงปัจจุบันเป็นเดอร์ปัจจุบันนี่คือมันกี่น็อตแล้วครับ11เพิ่มมาอีกโอ้จริงทำเพิ่มลดแล้วก็เพิ่มอีกรอบหนึ่งตัวนี้ถือเป็น second edition ที่ยังเป็น single layer อยู่แต่ตัวนี้เกรมันไอตัวไอแลกเกอร์มันแตกสวยมากเลยนะครับแต่ธรรมชาติตัวนี้ก็คือผ่านการใช้งานจริงมาใช่ครับนะฮะปกติเลยนะครับคือเกี่ยวกับคอมันจะคอก็ตามธรรมชาติตามตำแหน่งการเล่นเลยนะฮะอีกอย่างคือ selector มันเพราะเราคุยในเทสที่แล้วรู้สึกว่าปกติมันจะเป็น3ทางแต่ตัวนี้มันเป็น5ป่ะตัวนี้จริงๆเนี่ยข้างในเองเนี่ยเป็นสวิตช์ออริจินอลเนี่ยเป็น3ก็คือเดิมๆเป็น3ทางเป็น3อยู่ตอนนี้ก็ยังเป็น3อยู่แต่เจ้าของเนี่ยเขาไปตะไบไว้เพื่อให้มันทำงานได้5ทางได้ด้วยอ๋อคือเหมือนว่าเขาไปซ้อล่องให้มันไปหยุดตรงแจ็คระหว่าง1กับ3อะไรเงี้ยอ๋อทำเองโอ้โหก็เลยไม่เปลี่ยน DIY เอาไว้อ๋อก็ดีมากเลยทีเดียวนะครับพวกบริดจ์อะไรพวกนี้เหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดเหมือนตัวที่แล้วนะฮะหรือตัวนี้มีอะไรอีกครับนอกจากตัวกีต้าร์มันครับบอดี้นี่เป็น2ชิ้นแต่ต่อเนี่ยจะจอยเกือบกลางนะครับหมายถึงว่าช่วงต่อมันเนี่ยคือไม้2ชิ้นอยู่ตรงกลางพอดีแล้วมันต่างกับปัจจุบันยังไงปัจจุบันเนี่ยมันจะต่อตรงส่วนบนเขาเรียกเทอร์โบจอยมันน่าจะตัวเฟนเดอร์เองเนี่ยเขาไม่ต้องการให้สูญเสียระหว่างที่ยึดน็อตบอดี้กับส่วนที่มาต่อนะครับก็เลยมาจอยส่วนล่างนะครับมาต่อส่วนบนก็ยึดน็อตกับส่วนที่เป็นไม้ชิ้นใหญ่ที่สุด
แล้วเรื่องเสียงมันต่างไหมครับจริงๆแล้วในทางทฤษฎีเนี่ยเขาว่ามันต่างอ๋อไปเยอะเลยโอเคก็ผ่านเรื่องไม้ไปนะครับอีกเรื่องที่จะมาพร้อมกับกีตาร์ที่เป็นออริจินอลในปีเก่าๆก็คือมันมักจะมีเมื่อกี้ตัวก่อนมีสายแจ็คมีเคเบิลตัวนี้เป็นกล่องตัวนี้เป็นกล่องฮะมันยังไงครับเนี่ยก็คือจะเรียกว่าบรอนเคสนะครับก็จะเป็นสีขาวแต่อันนี้เป็นสีขาวแล้วจะทำไมถึงเรียกบรอนเคสบรอนเคสคือตัวเคสของเฟเดอร์เองเนี่ยจะมีทวีดนะครับจะใช้ตั้งแต่54 58ถ้าการต้นก็มีนิดหน่อยนะครับแล้วก็เขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเขาเรียกบรอนเออ5960แต่จริงๆตรงนี้อันนี้คือไม่ขาวแล้วนะอันนี้ไม่ขาวด้วยอายุการใช้งานมันจริงๆสภาพก็ค่อนข้างจะแบบเห็นว่าเฮียไม่ได้เก็บในกล่องนี้แล้วเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าบอดี้มันจะเล็กกว่าทวีตปัจจุบันกล่องคือตัวเสริมฟองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างทำบางเออมันดูเหมือนจะไม่มีฟองน้ำเลยใช่ฮะจะติดขอบเลยนะครับถ้าขึ้นกล่องจะหนาขึ้นกว้างประมาณสักนิ้ว2นิ้วอ่ะนะฮะจะเป็นเรื่องอย่างนั้นไปมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีแผ่นหลังมาด้วยยังอยู่นะครับยังไม่อยู่หลุดอยู่ชิ้นนึงยังมีน็อตอะไหล่มาให้ด้วยนะฮะนี่40กว่าปีแล้วนะครับมีเศษหนังโอ้โหกระเป๋าอยู่พวกนี้ก็แบบว่าเป็นของที่มีมูลค่าทางใจสูงนะครับก็เก็บที่ว่าของเก่าต้องเก็บทุกอย่างครบนะตามยิ่งมีก็เรื่องอะไรมียิ่งมีของออริจินอลดั้งเดิมเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดูสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นนะฮะโอเคมาลองฟังเสียงกันดูครับโอเคก็ได้ฟังเสียงกันไปแล้วนะครับผมก็จะไม่บอกหรอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่านี่แหละถ้าคุณอยากไปได้ยินเสียง Strat Fender Original ก็คือเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรที่จะมาแทนมันได้นะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียหมูอีกครั้งนึงนะครับที่มาเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆได้ความรู้มากมายนะครับก็คราวหน้าคงจะได้คุยกันในเรื่องลึกๆเรื่องอื่นอีกนะครับโอเคมีให้ผมให้แฟกมีอะไรโอ้เพียบเลยนะฮะน่าสนใจนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณเฮียหมูทั้งรอบแพเน็ตนะครับสวัสดีครับเจอกันครั้งหน้
ดูในช่วงวินเทจกูรูอีกนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียเอาเลยเอาไปจะพูดชื่อจริงกับชื่อเล่น